าวอัพเจ็ดนาฬิกาเก้านาทีกู้ภัยสัตหีบฝึกทบทวนฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นรับเทศกาลสงกรานต์17:21สามีหึงภรรยาระแวงมีกิ๊กใช้ปืนยิงสาหัสก่อนจ่อยิงตัวตายภายในบ้านพักย่านลาดพร้าว17:38สุรินทร์ผู้ต้องหาขับรถชนป้าวัย68เดินเท้าเสียชีวิตคาที่อำพรางศพไว้ป่าละมอข้างถนนก่อนหลบหนีไปล่าสุด17:50ตำรวจพัทลุงจับแล้วโจรหน้าแล้งตระเวนขโมยมิเตอร์น้ำในพื้นที่อำเภอตะโมดจนชาวบ้านเดือดร้อนINN News Round Up